โอ้ทางลงสะพานไม้ไผ่เออลองต่อไม่ได้ปวกหายอ้วนเตี้ยคดงองิกงอไม้ลีลาคือไม้ซากนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเขียวโคราชบนเซฟาร์มเป็นประจำเช่นเคยมาแต่เช้าเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีๆสดชื่นหมอกลงยังอยู่ในหมวดของแอดเวนเจอร์ครับการผจญภัยการหาต้นไม้วันนี้จะไปหาต้นอะไรต่ออะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับอยากเห็นบรรยากาศสดชื่นมากเหมือนหน้าหนาวเลยจะไปได้อะไรกันไปดูกันครับคือบอกล่วงหน้าอย่างทุกครั้งเนี่ยถ้าบอกล่วงหน้าแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุย อ้าวสะพานฮักสะพานฮักที่ไปยังไงเนี่ยโอ้ทางลงวันนี้โหดนิดนึงดูเส้นทางวิบากตายแล้วจะไปยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ยสะพานไม้ไผ่เออลองต่อไม่ได้ของผู้จานหลายคนบอกว่าผู้เชี่ยวเขียวแรปให้ฟังหน่อยว่ะจริงๆอยากแรปนะแต่กลัวเดี๋ยวแรปแล้วจะดังกว่าเจ้าของเพลงเดี๋ยวจะทำตัวลำบากโอเคพูดก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมจะไปยังไงเลยทีนี้เออต้องไปทำเรื่องเบิกงบอบต.มาทำทางแล้วว่าเนี่ยทำสะพาน เดี๋ยวก่อนเด้อขอข้ามก่อน เส้นทางก็โหดเหี้ยมเหลือเกินพี่น้องเลยสะพานขามมาได้ขาสั้นแล้วก็เพิ่งมาคิดได้นะความโง่บางทีมันก็บังตาง่ายๆนะพี่น้องเนาะคือตั้งใจจะข้ามสะพานอย่างเดียวเลยคลองแห่งเดินลงไปในคลองกันแล้วเดี๋ยวให้ดูคลองคลองมันแห้งเราก็อยากจะได้เดินข้ามสะพานด้วยความเคยชินเดินลงมาข้างล่างซะก็แล้วโอ้นี่ถ้าหักตกลงไปก็เซฟโดนบนเอ็กไปหาไม้อันนี้มาวันนี้ก็ตั้งใจจะมาคุดตะโกอ้วนเตี้ยไม้ปวกที่แต่งไว้เมื่อปีที่แล้วหน้าฝนปวกหายไปทั้งแถบคือปีที่แล้วนี่ช่วงที่ผมมาแต่งไว้ตอนนั้นยังเป็นปวกเจ้าของนาก็บอกคุดไปเลยก็อยากเอาปวกออกแต่เราก็มันเอาไปแล้วมันใหญ่เนาะมันไม่มีที่ต่อเขียงแล้วก็แบกข้ามสะพานยากอย่างที่เห็นผมข้ามสะพานมาเมื่อกี้นี่แหละผมก็เลยว่าเดี๋ยวหน้าแรงมันหาทางเอารถเข้ามาถึงแล้วค่อยมาทำการคุดเลยผิดหวังอย่างแรงเลยนู่นน่ะลองรอยหาไม่เนี่ยครับพอแบบนี้แหละครับพี่น้องผมถึงไม่กล้ารับปากใครเวลามีใครสั่งซื้อไม้ถามซื้อไม้หรือจองไม้เนาะสั่งมันจะมีเหตุเว้นอย่างนี้เหรอครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาคุดตะโกอ้วนเตี้ยไม้ปวกที่แต่งไว้เมื่อปีที่แล้วหน้าฝนปวกหาย นั่นแหละผมไม่กล้ารับปากหลายคนก็สั่งไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะฟูดแล้วซ้ำซากซ้ำซีซ้ำซนเนาะภาษาโคราชแต่ก็อยากอธิบายเรามารุ่นหาต้อมใหม่ไปด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะได้อะไรวะเนี่ยไหนๆก็มาทางนี้แล้วคือเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนโซนเมื่อก่อนจะหาอีกโซนนึงหาตะโกจิ๋วแต่นี่หวานนี่ลูกค้าก็ทักมาถามหาไม้ที่เคยถามไว้ที่เคยถ่ายรูปให้ดูอะตะโกต้นอ้วนเตี้ยก็เลยว่าจะมาดูให้เขาหายปวกหายแล้วเด้อไม่ได้โดนโชคหรอกเขาเอาปวกออกทำนาหาต้นใหม่กันต่อไปพิธีสายคุ้ยอย่างนี้แหละตามล่ากันไปต้นนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวแวะดูก่อนนี่ก็ดูน่าสนใจอยู่นะคือเป็นซากเอพนาเก่าๆอ้วนไหม
อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวลองงัดกันเด้อเหนื่อยเหนื่อยเลยวันนี้พี่น้องเลยก็ตาคาดหวังมาผิดหวังอย่างแรงมันเลยเหนื่อยเหนื่อยจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าหมาแล้วมันเป๊ะอย่างใจนะมันจะกระชับกระเฉงแต่ถ้าหมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันจะอ่อนระหวยรุ่ยแรงเดี๋ยวลองดูตอนนี้รุ่นกันเผื่อได้ตัวใหม่คือเห็นมันมีซากช่วงผมหาชอบหาไม้ซากส่วนตัวก็เป็นคนชอบเล่นนะไอ้ไม้ตะโกเป็นเก่าๆแอบเป็นไม้อย่างเงี้ยอีกอย่างนึงก็เป็นไม้ที่ลูกค้าชอบซื้อมันดูคลาสสิกเขาบอกมันมีความเก่าแก่สวยงามในตัวของมันเองคนเล่นบอนไซจะรู้ดีครับแต่ถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูติดตามเพิ่งศึกษาก็อาจจะยังงงๆนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจครับหารากขนอ้วนๆลักษณะของการหาไม้นะเพี้ยสำหรับมือใหม่ครับเด้อลักษณะที่ดีของการหาไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้สางเองหรือว่าไม้คูดอะดับแรกที่เขานิยมคือไม้ลากรอบลากรอบเลยยิ่งได้เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยยิ่งเป็นที่นิยม2อ้วนเตี้ยคดงองิกงอไม้ลีลาคือไม้ซากนี่ประมาณนี้แหละอยู่ในหมวดนี้แหละถ้าเจอในกลุ่มพวกนี้คดได้เลยแต่ต้องมีรากด้วยนะไม่ใช่คดเห็นแต่อ้วนเตี้ยไม่มีรากก็เอาอันนี้พูดคุยก็มือใหม่ฮาร์ดโคดเดอร์ออกตัวไว้ก่อนถือถ้าว่ามาฟังการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเจอรากฝอยแล้วอยู่ไม่ลึกผมว่าด้านเนี้ยเหมือนเดิมมาเอฟหัวคณาจะชอบมีรากฝอยฝั่งนู่นติดคณานั่นจริงๆด้วยฝั่งชิดนะรากฝอยก็เยอะเหมือนกันนี่เห็นขาวๆนะนี่คือรากฝอยหัวใจสำคัญของการขุดไม้ไปปลูกไปเลี้ยงอย่างที่ย้ำทุกคลิปคืออยากให้มีสาระประโยชน์ด้วยเนาะนอกจากความตลกเฮฮาไร้สาระก็อยากให้มีสาระมั่ง ทำการขุดต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าขึ้นมาได้แล้วจะได้เป็นไม้ทรงอะไรตอนนี้ที่อยู่ในใจในหัวผมนะเป็นไม้ซากเอ็นชายอู้รากฝอยเยอะดีด้วยเถอะตัวนี้รอด 80% แต่ก็อยู่ที่การที่แต่ละคนเอาไปเลี้ยงด้วยเถอะให้ยืนยัน 100% เนี่ยไม่กล้าเพราะตัวเองก็โคตรไปตายเยอะเหมือนกันนะปีนึงก็คือบางทีผมมันงานยุ่งออกโคตรไม้มั่งออกแต่งไม้มั่งไปขายไม้ตามงานประกวดต่างจังหวัดมั่งเพราะว่าอาชีพผมเนาะงานมันก็เลยจะเยอะพอสมควร3ชั่วหอบวางย่ามก่อนลืมบ้าหอบฟางทำการคูเซ็ตผมคูเซ็ตเรียบร้อยเป็นเรื่องปกติเช่นเดิมครับพี่น้องร้อนคือตอนมาออกจากบ้านมาเนี่ยตีห้าครึ่งมันก็ไม่ไกลแต่ผมร้อนคราวนี้ผมอยากจะได้สักวันละ2-3ต้นก็เลยรีบมาแต่เช้าแล้วก็คิดว่าจะมาคูดไอ้ปลวกที่เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่สมควรก็คิดว่าต้องใช้เวลาต้นนั้นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็เลยรีบมาแต่เช้าปลวกหายก็เลยมาได้ต้นนี้แทนเอ็นชายก็ดีเหมือนกันครับเบาเลย นี่หลายท่านจะถามว่าเอ็นชายเป็นยังไงนี่ครับนี่คือมันจะเอียงมาด้านใดด้านหนึ่งเขาเรียกทรงเอ็นชายถ้าคนไหนกำลังฮาร์ดคูดจะได้สังเกตจะได้ดูไม้เป็นนะครับเนาะคนใหญ่ปลายเรียวคดอ้วนเตี้ยงีกงอลากรอบนี่คือสเปคของการหาบอนไซคราวนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของไม้ต้นนี้นะซากความเก่าแก่ถึงรากจะไม่รอบแต่มาได้โคนอ้วนโคนมันจะใหญ่ปลายมันจะเรียวมีซากล
ราเป็นซากแก่นนะครับไม่ใช่ซากแบบเป็นซากพุเป็นซากแบบแก่นแข็งดำเป๊กฟังจากเสียงเคาะนะไม้อยู่ไหนวะเห็นไหมนี่ความแน่นเหมือนเคาะทุเรียนอะประมาณนั้นแหละนี่นี่อีกด้านหนึ่งด้านได้ใช้ด้านไหนเป็นด้านหนาก็ได้นะในความคิดผมอะเดี๋ยวมาปาดหนาดินหากันหาฐานก่อนจะทำการตัดตุ่มให้บางลงตามสเปคผมตามสไตล์ผมคือผมเป็นคนที่ขุดไม้แล้วผมจะชอบทำตุ่มให้มันบางไปเลยคือบางตามที่เราคิดทรงไว้เลยยกเว้นกรณีที่ไม้ต้นนั่นอ่ะมันสามารถที่จะพลิกแพงเปลี่ยนได้หลายทรงผมถึงจะทำตุ่มหนาตุ่มอะไรตุ่มหนาตุ่มกว้างเผื่อไว้แต่ถ้าเป็นไม้ทรงบังคับผมจะตัดตุ่มบางไปเลยเพื่อความสะดวกทั้งของคนซื้อแล้วก็ของคนคุดอย่างผมคือถ้าทำตุ่มหนาตุ่มกว้างเนาะมันนักแบกยากมันแบกยากแบกไกลแต่ถ้าเราทำตุ่มบางไปเลยเนี่ยมันเบาแล้วเราก็แบกง่ายแล้วคนซื้อเขาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตัดแต่งคือบางคนนะครับที่ซื้อไปก็จะเป็นมือใหม่เนาะมันยังเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ครบพอจะไปตัดตุ่มบางหรือจะไปอะไรก็จะลำบากถ้าเราทำไปเลยเนี่ยคนที่เขาเครื่องมือไม่ครบอ่ะเขาก็สะดวกไปถึงเขาก็ปลูกดูแลรดน้ำอะไรได้เลยมันก็เป็นอีกข้อดีของทั้งคนซื้อและคนขายคนหาขายอย่างผมก็เบาแรงลงในการแบกแทนที่จะแบกดินจักต้นละ3โล5โลนี่ก็เหลือสักต้นละกิโล2กิโลคนซื้อไปก็ไม่ต้องไปปาดตุ้มหาตุ้มยากเห็นไหมมันจะมีไอ้ส่วนเกินที่ดูไม่สวยเรามีเครื่องมือครบเราก็แต่งให้เขาไปพร้อมเฉพาะกรณีที่เรามั่นใจว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ใช่นะแต่ที่ไหนที่มันลังเลกิ่งเยอะเราก็เอาไว้สำหรับให้ลูกค้าไปเผื่อเพราะคนเล่นบอนไซก็มีหลายกลุ่มบางคนเขาก็ชอบเอาไปคัดกิ่งเองคือไปวางโครงสร้างเองอะไรเองบางคนเขาก็มือใหม่เนาะยังแต่งไม่เป็นก็แต่งไปพร้อมด้วยก็ลูกค้าหลากหลายคนซื้อไม้หลากหลายกลุ่มกว่าหลากหลายความต้องการเราก็พยายามตอบสนองให้ได้ครอบคลุมหลายๆกลุ่มไม้ตัวเดียวคุยได้เป็นชั่วโมงอ่ะ นี่ดูชัดๆคือรากฝอยมันมีเยอะหนานี่ก็โอเคนะนี่ความเก่าเราดูรากฝอยนะนี่รากฝอยเดี๋ยวตัดตุ่มบางเนี่ยหลังทำการตัดตุ่มบางนี่ครับนะนี่ใส่ผมจะชอบตุ่มบางจริงๆบางได้กว่านี้อีกแต่จะใช้วิธีเอาหน้าดินออกนี่คือให้มันดูบางคือว่าหน้าดินพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีรากฝอยแล้วเราอยากโชว์ฐานโชว์พาวหลายตุ้มแตกอย่างไอ้ตะโกจิ๋วอีกเพราะว่ารากฝอยมันจะอยู่ช่วงนี้เยอะนี่รากฝอยมันจะอยู่ช่วงล่างในหน้าดินแต่คราวเนี้ยอันนี้เมื่อกี้แค่ปาดให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วผมยังไม่อยากปาดหรอกเพราะว่าถ้าหน้าดินถมอย่างเงี้ยมันจะช่วยรักษาความชื้นได้ทำให้รากฝอยมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วแตกหาอาหารกินได้เร็วแล้วพอมันติดแข็งแรงดีแล้วเราค่อยไปลื้อหน้าดินออกให้มันดูบางตุ้มมันก็จะเหลือบางจิ๋วหลิวขั้นตอนต่อไปก็ห่อตุ้มทำการห่อตุ้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ได้สภาพนี่เบาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับช่องผมส่วนผมส่วนคลาบันไซฟาร์มวันนี้จะมึนๆตึ๊บๆอย่างที่บอกว่าผิดหวังจากไอ้ตะโกปวกมาแล้วเห็นก็พังปวกมาเลยอารมณ์เนาะเก็บของไปหาต้นไม้เพราะว่าก็เรื่องธรรมดาของสายคูดขอบคุณท
ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของผมสวนของผมสวนโคราชบอนไซฟาร์มฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้อะไรให้แนะนำปรับปรุงกันนี่ก็เก็บของไปคุยไปเนาะสไตล์ผมนี่จะเดินหาต้นใหม่ต่อไปอาจจะได้อีกสักต้น2ต้นแต่วันนี้แดดแรงแล้วแท้เพิ่ง6โมงครึ่งแดดยังก็บ่ายหนึ่งเนี่ยดูหน้าผมนี่เหลี่ยมเลยเรียบร้อยลืมอะไรไหมยิ่งขนขี้ลืมเนี่ยคลิปก่อนกันไกลหายเดินไปตั้ง 2-300 เมตรถึงเจอกันไกล เลยจะจบไม่ได้สักทีเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเสียสละเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเก็บของไม่ลืมไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมเรียบร้อยใส่เป้ตัวนี้มันใส่เป้ได้เนี่ยที่ชอบโคตรไม้ขนาดนี้พออย่างนี้แหละคือมันแบกได้งั้นใส่เป้แบกถ้าใส่บาแบกเนี่ยโอ้เต็มทีแกพันมาไงนี่อึ๊บโอ้นี่ก็นักเด้อยังเป็นทหารเลยนี่วิถีชีวิตชาวสวนบอนไซอ้าวอวดรองเท้าทำไมเราไปจริงๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผมสวนของผมนะครับคลิปหน้าจะได้ตะโกคงไม่พ้นตะโกอ่ะเพียงแต่จะได้ต้นไหนซุ้งไหนขนาดยังไงก็ฝากติดตามอย่างที่บอกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับจะได้ปรับปรุงเอาละคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับจะไปหาต้นอื่นต่อไปสวัสดีครับผม哎呀มุมนี้หน้าขาวนะนี่ถ่ายมุมนี้หน้าหลอกกว่านะนี่วิถีชีวิตสายบอนไซหากันต่อไปครับพี่น้อง